านะครับทุกวันอังคาร2:05 PM นะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันจับผิดนะฮะว่าใครหน้าที่ใช้ AI นะครับปลอมหน้าปลอมเสียงนะฮะของแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีนักสืบพบกับทั้ง5ท่านเลยครับสวัสดีครับคุณท็อปจรนนะครับน้องเบนนะครับสวัสดีครับน้องมุกพอนะต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่ตังครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดเจ็บไหมลูกไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บใช่ไหมหนูเป็นห่วงพ่อมากคุณไม่รู้จักแม่มึงคิดว่าใครสมมติว่าต้องมีแฝดมาเป็นหนูนะหนูคิดว่าใครน่าจะมาเป็นแฝดในวงการบันเทิงใช่ไหมคะวงการเลี้ยงไก่มั้งมึงก็ไม่น่าถามน้องเบนจริงๆอะหนูคิดว่าแม่ตาต้องเป็นมาเป็นหนูเพราะว่ามันเคยมีละครเรื่องนึงนานมาแล้วค่ะจริงๆอะแม่ต้องเล่นเหมือนเป็นแม่ลูกกับหนูตอนนั้นเหมือนแม่คิวไม่ได้มันไม่คิวไม่ได้พอแม่รู้ว่าต้องเป็นแม่ของหนูแล้วไม่รับแต่ผมว่าผมคิดต่างนะถ้าเกิดว่าแม่ตักนั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีคนมาเป็นผมคิดว่าคนที่คล้ายแม่ตักที่สุดคือไม่บาเย็นลากแก่นไม่บาเย็นลากแก่นมันจะพูดเอาตลกป๋าแต่เงียบกริบเลยไม่มีกองช่วยเราพับพับพับเดี๋ยวไปดูเลยแฟนคนละฝาคนแรกใช่ครับแฟนคนละฝาครับเชิญมาแล้วเฮ้ยพูดเหมือนเหมือนมากไม่ธรรมดาแล้วก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านเครื่องที่เงียบเหงาปากท้องฟ้าและดวงดาวอบกอดเธอแทนฉันทีอะไรครับเนี่ยธรรมดานะคนที่จะทำผมทรงนี้ได้คิดทาทุกมือบ่ลืมคำสัญญาสิโอยหาคืนเจ้าอีกบ่โดนยังห่วงหาคือเก่าเฝ้าอดทนคิดทอดลายเสียงได้นะเสียงเหมือนวันที่เราห่างไกลหัวใจยังห่วงไม่เคยจะห่างคืนที่เราห่างไกลหัวใจอ้างวางฉันมีเพียงเธอก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาฝากของป้าและดวงดาวอบกอดเธอแทนฉันทีก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือคิ้วปากยิ้มอะไรมันได้หมดน่ะแล้วฟันก็ฟันผมด้วยเอาดิเป็นไงแล้วไอ้ตังหูเหมือนกูอีกเนี่ยไอ้กวนด้วยเป็นคนคุณกวนต้องเป็นคนมีข้อวิจารณ์นี่มีข้อวิจารณ์นี่คือตอนนี้หน้ามันได้หมดแล้วป้าแต่ฝากไอ้ดูแลผมมันหน่อยแม้ว่าดูจากทรงผมแล้วนะต้องเป็นรุ่นพี่ของลูกแน่นอนอันเนี้ยแม้ว่าต้องเป็นนักร้องเพราะดูจากการร้องเมื่อสักครู่นี้ลักษณะเสียง
แต่เสียงเขาน่าจะออกไปทางร็อกๆแต่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเอ้ยรูปผสมของเขาออกมาแล้วเป็นพี่หมูดิโลกเออคือมุกตอนแรกมุกคิดว่าเป็นพี่แหนมหรือเปล่าแบบร้องเพลงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัว AI กับตัวจริงอันไหนหรอพี่เบิร์นหล่อที่สุดแล้วค่ะนี่ดูหน้าเด็กดูนี่ไม่จริงใจเห็นมั้ยตอบตามมาเลยเขายิ้มบริสุทธิ์อ่ะเกิดสมมติว่าคุณถามผมอ่ะผมตอบไหมป้าผมกับไอ้ไหนหลอกกันแปดครับคุณแปดสวัสดีครับทักทายพูดคุยได้พี่เบิร์ดสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดมึงแอบไปมึงสภาพนี้แน่จำเขาได้ไหมครับมึงมีปัญหาอะไรกับแกโต่งหนูแก้วไหมมึงจำกูไม่ได้หรอมึงจำกูไม่ได้หรอกต้องสนิทกันครับก็กูไม่ดังไงเฮ้ยแต่กูเล่นบอลกับมึงประจำอ่ะเมื่อวานผมก็เตะมานะฟุตบอลน่ะบ้านน่ะไปเตะบอลก็จริงเตะบอลจนเสียงแหบฝีเท้าไม่เท่าไหร่แต่พูดเยอะมึงรู้เยอะนะเดี๋ยวมึงยุ่งอะไรอ่ะกูมึงพูดไปเขาเป็นคนขยันทำงานไหมคุณแปดขยันทุกอย่างขยันต่อสู้ชีวิตรับงานไม่เลือกรับงานไม่เลือกเขาเคยเป็นเด็กเอ็นด้วยเด็กเอ็นคือยังไงคนเอ็นยังไงฮะเอ็นยังไงอ่ะเป็นเด็กเอ็นร้านหมูกระทะคุณต้องเคลียร์แล้วล่ะน่าจะแบบว่าไปกินข้าวเป็นเพื่อนผู้ใหญ่เวลาคุยงานนี้ครับเขาคิดว่าเป็นเอ็นที่จริงไม่ใช่เป็นการคุยงานคนที่จ้างเข้าไปเป็นใครคุณที่รู้มาก็ที่มดดำที่เอสุภชัยเอสุภชัยเหรอเอสุภชัยด้วยจริงๆเรื่องจริงป่ะเรื่องจริงป่ะเคยไปกินหมูกระทะบ้านพี่เอแต่หลังจากตีแบตเสร็จไม่ได้ไปเอนไปเป็นแขกแบบพิเศษมีนิสัยอะไรของคุณเบิ้ลที่แบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบโอ้ไม่ชอบเลยหนึ่งเลยนะนะเขาชอบจู่โจมถึงเนื้อถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวถึงเนื้อกับผู้ชายนี่แค่เนียนๆนะแต่ผู้หญิงเอาจริงเหรอนี่ขนาดกับป้องห้วยไร่ยังทะเลาะกันมาแล้วเขามีปัญหาป้องห้วยไร่เรื่องเมียเขาด้วยจริงเหรอฮะก็เรื่องจู่โจมนี่แหละถึงเนื้อถึงตัวป้องห้วยไร่โกรธเลยเหรอป้องห้วยไร่ไม่ได้โกรธป้าแต่ว่าเมียป้องห้วยไร่โกรธเอาง่ายผมบทสรุปสั้นๆเลยครับไม่ได้จู่โจมหรือขนาดนั้นสำหรับเมียก้องแค่ยังสงสัยแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องลูกคนที่สองเป็นลูกใครระหว่างผมกับก้องแล้วสาวๆเขาไม่ว่าอะไรบ้างเหรอสาวที่ไหนครับสาวที่ไหนไม่ว่าคนที่คุณไปบ้าพี่สวัสดีผมจะทำลักษณะนั้นก็คือแบบหยอกที่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นผมจะไม่ได้แบบไม่กล้าจะไปจู่โจมคนที่ผมไม่รู้จักแต่ถ้าเจอคนสวยเนี่ยเสียอาการมองน้องครับมองน้องครับกาหมอปากกาตุ๊กตาปากได้เบิ้ลมึงจำได้ไหมมึงเจอใบเฟิร์นเนี่ยเจอใบเฟิร์นใบเฟิร์นเป็นไงเป็นไงเป็นไงพี่ใบเฟิร์นใบเฟิร์นทีมพิมชนกเจอเขาแล้วยังไงฮะก็เป็น FC เขาไงคือผมอ่ะมีไอดอลอยู่ 4-5 คนครับมีพี่ซันนี่พี่เวียต้องมีกูอยู่ในนั้นแล้วก็เบนเมืองเลยคนนึงที่อยู่ในค่ายผมว่าอาการคุณในหลีกเลี่ยงน้องมุกนี่เขาและอยู่ในสเปคคุณเลยใช่ไหมคืออาการออกจริงแฟนอาการออกมากเลยเนี่ยมันเขินจริงไอ้เบิ้ลเนี่ยครับมันชอบให้ผู้หญิงเรียกชื่อหวานหวานเรียกยังไงอะพี่เบิ้ลขาอะไรประมาณนี้มุกตรงนี้สิขอให้ลูกพี่เบิ้ลขามึงกินน้ำลายทำไมก่อนเยอะมึงกินตอนไหนเนี่ยมึงก็ดูกูเห็นนะพี่เบิ้ลขายังเบลล่านี่เขาชอบไหมอย่างเบลล่าเนี่ยล่าสุดนะเพิ่งโดนผู้หญิงฉีกเสื้อมาฉีกเสื้อเขาบอกคุณนี่เจอเบลล่านี่คุณถึงขั้นยอมให้เขาฉีกเสื้อเลยแต่แม่ก็เห็นนะในคลิปนั้นนะที่เบลล่าเขาช่วยจัดแจงแต่งตัวให้เองอะอยู่งานด้วยกันหน้ามึงเขินมากเลยนะแม่ก็เห็นนะจริงจริงมันเป็นการเขินเพื่อเอาไว้ลงทิกต็อกเป็นการแสดงเป็นการแสดงนี่เดี๋ยวจะให้ดูคลิปให้ดูคลิปเขาบอกว่าอะไรนะทำคลิปลง TikTok เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูหน้าดูหน้าเด็กหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้าเขินเลยโอ้ยเก่งเลยหน
ขินมากอ่ะโอ้ยหน้าเกรงมากเลยอ่ะเอ้ยน่ารักมากค่ะปกติเบิ้ลชอบสไตล์แบบไหนผู้หญิงชอบแบบไหนผมมองผู้หญิงที่ผิวสว่างก่อนแล้วก็ขากระแตอาสยามนี่ชอบไหมกระแตอาสยามพี่สาวครับได้ข่าวว่าเขามีปัญหากับกระแตอาสยามด้วยไม่รู้มีปัญหาหรือเปล่านะแต่เบิ้ลขอไปนอนบ้านเขานี่เฮ้ยแล้วกระแตเขาว่าไงฮะเขาไม่ชอบฮะเบิ้ลก็เสาซีทุกวันเขามาบ่นเขามาบ่นกับคุณนะกูเป็นใครทำไมมึงรู้อะไรที่ไม่จริงหรือมึงชอบมาพูดเนี่ยเบิ้ลมึงฟังกูเอ้ยมึงฟังกูมึงก็ฟังกูมึงก็ฟังกูเบิ้ลมึงน่ะมันเลวเดี๋ยวขนาดนี้ขนาดนี้คุณคิดดูยังไงวะเนี่ยมึงไม่ใช่ผู้ชายเลยเบิ้ลมึงไปขอผู้หญิงแบบนั้นได้ยังไงคุณไปขออะไรไงขอได้ไงขอได้ไงเออขอไปนอนบ้านเขาอ่ะแล้วเขาได้ขอกับแม่ไหมขอกับแม่ไหมมีผู้ชายดีๆเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกเอาดิเดี๋ยวมึงเป็นหลานชูวิทย์ปะเนี่ยเฮ้ยผมเลี้ยงคุณแฝดพักก่อนเพราะว่าคุณแฝดเริ่มมีอารมณ์แล้วนะผมว่าคุณแฝดเริ่มโมโหคุณเลยนะมันมั่วกูไม่ได้มั่วกูไม่ได้มั่วเบิ้ลไม่ใช่เด็ดแล้วที่เขาพูดจริงๆป่ะคือจริงๆวันนั้นน่ะไปผู้จัดการพาไปนอนผู้จัดการคือพี่โหน่งผู้จัดการพาไปนอนเพราะว่าจะได้ตื่นไปขึ้นเครื่องแล้ววันนั้นก็ไปรู้จักพี่กระแตเพราะตอนนั้นพี่เนรพี่อาสยามมาไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาแนะนำรู้จักกับพี่แตพี่สาวแล้วจากวันแรกเขาไปขอนอนบ้านเขาเลยป่ะไม่ได้ใช้คำว่าขอนอนพี่โหน่งพาไปนอนพี่โหน่งพาไปนอนพี่โหน่งเป็นผู้จัดการของพี่แตด้วยตอนนั้นครับแม่ไม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรครับคุณแน่ใจว่าด้วยคุณแน่ใจผมแน่ใจเรียกแม่ไปเลยแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหคุณแม่ไอ้นายยังไม่ได้กอดเลยจะกอดแล้วไอ้พี่แม่ดูติดตัวแม่ติดตัวคุณแม่โอ้ทำไมแม่เปรี้ยวขนาดนี้แม่เปรี้ยวแม่ยิ่งเปรี้ยวอยู่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาไปขอนอนบ้านคุณแม่น่ะใช่นี่จัดการเลยแม่เอาเลยเอาเลยแม่มากนะเจอใครก็จะกอดเจอใครก็จะหอมใช่ไหมนี่ขอไปนอนบ้านยังไม่พอเลยไปกอดลูกเราอีกอ่ะนี่เนี่ยคุณดูดิมีแม่มีอะไรพี่สาวแม่ตอนนั้นก็คุยกันตกลงกันดีอยู่ไม่ได้ตกลงไปเดี๋ยวแม่ไม่ได้ตกลงผมจ่ายแม่ใต้โต๊ะละ 1,700 1,700 ไม่พอใช่มั้ยพี่ตั๊กเราตกใจนะมาถึงว่าขอนอนบ้านเราเออนักร้องอะไรเนาะมันขอนอนบ้านเราลูกเราก็มีแต่ตอนนั้นคือเบิ้ลปทุมราชแล้วแหละว่างั้นเถอะเป็นเบิ้ลแล้วแหละเออพี่โหน่งพาไปพี่โหน่งก็เราก็นอนห้องกับพี่โหน่งแม่ผมถามจริงมีคำถามมาจากทางบ้านถามว่านี่เขาจีบกระแตจริงไหมตอนนั้นจริงนี่ไอ้ที่นี่แม่งคนเจ้าชู้เลยมึงรู้เลยเนี่ยเออจริงกระแตจริงกระแตแม่จริงหรือไม่จริงให้เป็นคือตอนนั้นผมไม่มีแฟนแล้วมันเป็นค่ายเดียวกันแล้วก็เป็นยูนิตของคนดูแลเดียวกันมันก็มีเอาให้เป็นลูกผู้ชายจริงๆนะเอาแล้วลูกผู้ชายตัวจริงต้องตอบป๋าเนาะลูกผู้ชายต้องตอบความจริงเคยจีบพี่กระแตครับเขาจีบยังไงแม่เขาจีบโดยการมีโอกาสได้เจอที่ค่ายแล้วพี่เขาน่ารักแล้วก็มีโอกาสได้แลกไลน์แล้วก็เฟซพูดคุยกันแล้วก็เลยไปกินข้าวที่บ้านพี่กระแตแต่ผมไม่ได้คิดเลยความเป็นแบบว่าจะไปจีบแบบเชิงชู้สาวนี่คือคำพูดของเขาใช่เขาจีบยังไงแม่แม่ครับอยากเห็นพี่แต่มากเลยครับแม่ครับอยากเจอมากหอมแก้มเราก่อนเลยครับครั้งแรกอุ้ยอะไรทำไมหอมแก้มแม่เหรอใช่โอ้เบิ้ลหอมแม่ทำไมอ่ะผมก็อยากเข้าทางแม่ก่อนกระแตเคยปรึกษาเรื่องเบิ้ลไหมเคยปรึกษาเรื่องอะไรแม่ปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะแม่รักหนูหรือเปล่ามึงรู้เห็นท่าทางจะชอบไหมแล้วมึงชอบมันไหมล่ะนี่เบ๊แล้วเราคุยแบบสนุกมึงชอบไม่ได้หนูก่อนน่ารักดีแต่ว่ามันชู้ๆป่ะมึงรู้อ๋อผู้หญิงกลัวผู้ชายชู้ๆเนี่ยใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มต้นคบกันว่างั้นเถอะใช่ไม่ได้เริ่มต้นคบกันสุดท้ายคบกันแบบพี่น้องก็ไปกินข้าวที่บ้านบ่อยขึ้นหลังจากนั้นก็สนิทวันนี้มาเจอเขาแล้วมาเซอร์ไพรส์เขานะมีอะไรอยากจะพูดกับเขาไหมคือรักลูกคนนี้มีความกตัญญูแล้วก็อยู่กับพี่โหน่งมานานแล้วก็เหมือนลูกคนหนึ่งในบ้านแล้วก็ทำอะไรมาก็ปรึกษาแต่เบิ้ลยังติดค้างแม่อยู่หนึ่งอย่างที่ไม่ทำนี่คือเพลงจำได้ไหม
ได้ด้วยจะเขียนเพลงให้แม่จะเป็นโปรดิวเซอร์ให้แม่อ๋อคือไม่ได้ให้กระแตให้แม่เลยใช่เพราะแม่เขาเป็นนักร้องเลยใช่แม่เป็นนักร้องอยู่แล้วแม่ร้องเพลงเพราะมากอุ๊ยขอบคุณมากค่ะชอบมากแล้วก็ชอบน้องแล้วก็รักน้องในคือเดินทางไปที่ทางที่ถูกแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งมากในอายุขนาดนี้แล้วก็แต่งเพลงก็เก่งร้องคนเดียวก็ได้เอนเตอร์เทนก็เก่งบ้าก็เก่งเพี้ยนก็เก่งเก่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็เก่งคือยกมือให้ลูกผู้ชายอดโยนนะจริงๆแล้วคุณเบิ้ลเนี่ยเขาเป็นคนชอบแบบให้ความรักอ่ะกอดคุณแม่ยังวันนี้กอดแล้วกอดแล้วหอมยังหรอหอมคนอื่นได้เออเออรักเหมือนแม่คนนึงรักเหมือนแม่คนนึงโอเคโอเคนะฮะวันนี้ขอขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเราของคุณแม่นะฮะขอบคุณครับคุณแม่ครับคุณแม่ของแม่แม่สวยมากเลยอ่ะที่พี่เบิ้ลดูโล่งใจนะคะโล่งใจคืออะไรลูกมุกโล่งใจเหมือนแบบตอนก่อนอันนี้เหมือนเขาโดนใส่ร้ายไงใช่ใช่คุณแฟดคุณแฟดสรุปแล้วเรื่องแฟดไอ้เรื่องกระแตเขาเคลียร์ไปแล้วนะคุณแฟดนะแฟดมึงนอนทับหน้าข้างเดียวเหรอทำไมวะทำไมอ่ะหน้ามึงบุบมากเลยมึงอย่าไปเรื่องอื่นเบิ้ลป๋าเขาถามสั้นๆในมึงจะตอบยาวทุกเรื่องเลยผมถามนิดนึงคุณแฟดเห็นบอกว่าเบิ้ลนี่เขาชอบไปแย่งงานพวกคนอื่นๆเหรอโอ้จอมปาดหน้าเดี๋ยวครับปาดหน้าเลยเหรอปาดหน้าเรื่องอะไรเช่นแย่งงานคนอื่นปาดหน้างานคนอื่นนี่แม้แต่ครูสลาก็ยังไม่เว้นโอ้ยังไงเหรอคืออะไรอย่าพูดให้มารุมมาครูนะเวลาเจอครูในสนามบอลในเมืองอ่ะตีเนียนไปชอบเพลงโน้นเพลงนี้แกอ๋อแกก็เผยเล่าให้ฟังว่าจะแต่งเพลงแบบนั้นแบบนี้แล้วมึงก็ไปแต่งก่อนเลยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยจริงป่ะวะแล้วก็จริงป่ะเนี่ยเฮ้ยคุณเรื่องนี้มันเสียไปหลายคนนะเอาไอเดียเขามาใช้ครับทำที่คุณเอาไอเดียเขาไปใครจะเป็นรอดการบ้าครูสลาอักตันยูชัดๆมึงอ่ะมึงคิดได้ไงเคยได้ยินคำว่าอักตันยูมั้ยเราก็หลงชื่นชมเนาะนี่ก็ไม่เชื่อเขาครูสลาเขาไม่ว่าอะไรบ้างเหรอครูเขาก็ใจดีไงป่าเพราะครูเขาว่าใครไม่เป็นแล้วเรื่องที่คุณเล่ามันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยไม่จริงเรื่องจริงครับโอ้โหถ้าถามอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเปิดออกมาครูว่าถีบกันแน่ถีบไม่นานคือครูสลาเขาเป็นคนที่เก่งเพลงสีบาเป็นต้นแบบของเบิ้ลมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอย่างสมัยเพลงกินข้าวอะไรยังกำลังเฮ็ดยังแบบคือเป็นเพลงสีบาจังหวะง่ายๆอีสานนะครับเราก็เลยมีการไปปรึกษาแกก็บอกว่าบักลาเดี๋ยวสมัยนี้เพลงแบบนี้มันกำลังจะกลับมาครับคือมีท่านเป็นต้นแบบเหมือนสมัยที่ผมเขียนเพลงแรกในชีวิตตอนผมไปเรียนนาฏศิลป์เนี่ยหนุ่มน้อยบ้านนาจากบ้านมาตามหาคือชอบสไตล์ของเขาสไตล์ของเขาอยู่แล้วแล้วเพลงแนวนี้เป็นเพลงที่ฟังง่ายแต่ที่แฟนเขาพูดเนี่ยคือไปถามไอเดียเขาแล้วเอามาแต่งอันนั้นแหละอันนั้นแหละเบิ้ลที่เขาเรียกว่าเรียนแบบไอเดียนี่หมายถึงผมไปถามแต่ละคนผมไม่ได้เอาโครงสร้างมาคุณขโมยไอเดียเข้าไปคุณแฟนเห็นบอกว่าตัดราคาด้วยเหรอตัดราคาด้วยเหรอทำทุกอย่างที่เรียกว่าปาดหน้าปาดโอ้โหโอ้โหปาดหน้าเค้กเหรอเอาครูสลาโผล่มาตรงนี้เลยครูสลาเดินมาตรงนี้มึงไม่ตายเลยเหรอเดินครูสลาไปเป็นคอมเมนเตอร์มันก็เป็นบ้างผมว่าจะไปแย่งงานครูสลาเขาศิลปินแห่งชาติผมยังไม่ออกจากหมู่บ้านตัวเองเลยผมว่าได้เวลาที่พวกคุณจะต้องถามพ่อแฟนคนละหนึ่งคำถามคุณเคยมีอัลบั้มไหมเคยมีอัลบั้มไหมคนเกิน10อัลบั้มเกิน10อัลบั้มเกิน10อัลบั้มแสดงว่าต้องเป็นนักร้องดังแต่ว่าผมวางไว้หลังตู้เย็นเบนถามเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลดีกว่าว่าอาทิตย์นึงเนี่ยตีแบบเตะบอลจะตีบอลตีบอลเตะบอลแบบกี่วันที่เล่นด้วยกันนะอาทิตย์นึงเล่นสักกี่ครั้งแค่นี้คำถามง่ายมากว่างเมื่อไหร่เป็นเตะว่างเมื่อไหร่เป็นเตะแต่กูว่าแล้วพอปากสั่นเมื่อกี้กูจะเตะมือนั่นแหละอีเบนกูจะเตะมือนั่นแหละอีเบนหรืออีเบนเฮ้ยเฮ้ยอะไรช่วยกันหน่อยแต่ยังเลือด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 ต้องการอย่าต้องการอย่าต้องการอย่าต้องการมึงนั่งไปเลยมึงนั่งลงไปเลยนั่งลงอย่าเปล่าบ้างอย่าเปลี่ยนรถดีเสื้อหลุดมีลูกเป็นศิลปินมีลูกไหมมีลูกไหมก่อนเหมือนอึดอัดใจไม่อยากตอบว่ามีลูกครับมีลูกนะมีลูกครับผมมีลูกครับแล้วน้องมุกอยากมีลูกไหมครับน้องมุกชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบผู้ชายร้องเพลงเพราะค่ะเดี๋ยว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 เข
ขาตอบทางโน้นมึงกลืนน้ำลายเพื่ออะไรเนี่ยคุณเคยขายครีมไหมเคยเป็นพรีเซนเตอร์ขายครีมไหมแล้วคุณอ่ะคุณเคยขายครีมกันแดดไหม ไม่ตอบถือว่าไม่ตอบมากันเนี่ยผมเริ่มเดาออกแล้วว่าไม่ใช่รุ่นเดียวกันคุณอยู่คอนโดแถวไหนบ้านอยู่แถวไหนเอาว่าพักอาศัยที่แถวไหนคุณบ้านอยู่แถวไหนแล้วคุณเนี่ยไปขึ้นคอนโดรัชดาทำไมกูบอกแล้วกูบอกแล้วอย่าเสี่ยงมึงจะถามอะไรให้เขาสวนกลับทุกทีเลยอ่ะมึงขึ้นคอนโดรัชดาเล่ามาเลยเล่ามาเลยคอนโดไหนก่อนเลยรัชดามีเยอะมากนะคอนโดนะมีเพื่อนอยู่แถวรัชดามีเพื่อนครับไปเที่ยวกับพวกพี่แสนชัยพี่บัวขาวแล้วก็มันมาคุ้มนักมวยคุ้มนักมวยนักมวยแต่กลับบ้านไม่ได้ก็เลยแบบไปนอนแถวนั้นมึงนี่กลับบ้านไม่ค่อยได้เลยนะมันดึกไม่อยากมันดึกแล้วบ้านมีหลานไม่อยากกลับมารบกวนหลานก็เลยนอนที่นั่นแล้วก็นอนกับพวกผู้ชายด้วยกันครับโอ้ยตายแล้วผมว่าได้เวลาที่พวกคุณจะต้องวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็สรุปกันแล้วแหละโอ้โหบอกว่ารีบวิเคราะห์เถอะที่บ้านพี่บ้านผมไม่ไหวแล้วคิ้วขมวดติดกันผูกโบแล้วเขารู้เยอะมากเขารู้เยอะมากแล้วด่าแรงคุณเพราะว่ากล้าเล่นแบบนี้ต้องแบบสนิทหน่อยต้องสนิทอะจากที่เราดูวิธีการพูดวิธีการร้องเนี่ยผมว่าเขาต้องเป็นนักร้องแน่นอนผมว่าน่าจะเป็นพี่พีเสด็จพีเสด็จคือมีความรู้สึกว่าต้องเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่ารุ่นพี่ที่ไม่น่าเคารพอะถึงเป็นรุ่นพี่ก็เป็นรุ่นพี่ที่แบบขายพี่ขายน้องไม่แต่เบนอะมองภาพว่าน่าจะเป็นไอ้นี่อะพี่ป๋องอะป๋องกำพลใช่ป๋องกำพลอะที่เกี่ยวกับเรื่องกำพลป๋องกำพลพูดว่าอะไรพ่อพ่อใช่ป๋องกำพลอะใช่ป๋องกำพลอะเออพี่ป๋องเฮ้ยชื่อเป็นพี่ป๋องเออหนูมีความรู้สึกว่าแต่พี่ป๋องหน้าตาคล้ายพี่หน่งนะแต่พี่หน่งมันจะบีบนักได้ขนาดนี้หรอไม่แต่หรือว่าเป็นพี่หน่งนี่แหละผู้จัดการเนี่ยเอาป๋องกระพลใช่โอเคได้แต่หนูมีความคิดว่าไอ้พอดูผมแล้วคล้ายๆพี่เสนาลิงเหมือนกันอ๋อพี่ลิงถ้าเกิดเป็นพี่ลิงนะกับเบิ้มผสมกันนะฟันไม่ออกมาเรียงเม็ดสวยอย่างนี้นะไม่ผมว่าฟันเขา AI เป็นเรื่องอะเบิ้มของพี่ว่าหนุ่ยกำพลไม่ใช่เป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นนักร้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่คนละวงการอะเพราะเมื่อกี้ดูจากสำเนียงเขาร้องนะป่านะมันน่าจะอยู่ในแบบลูกทุ่งอีสานอ่ะเออตัวว่าเขาร้องเพลงด้วยนะลุงไปเขาร้องไงเมื่อกี้ลุงเปลี่ยนได้ปะไม่ได้แล้วโอ๋ป๋องอัมพลนาดีแล้วลูกพี่แมวจิรศักดิ์เฮ้ยเออนี่แมวจิรออกทางร็อกออกทางร็อกใช่ใช่แมวจิรศักดิ์หนูว่ากุ้งสุทธิราชก็เขาเอาแมวจิรศักดิ์สรุปคุณสรุปมาเลยผมมองคนแรกคือเน็กนฤพลเพราะมีโครงหน้าที่คล้ายและคนที่สองเนี่ยผมมองว่าเป็นผู้จัดการผมก็คือพี่หน่งแล้ววันนี้พี่หน่งไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ดีเลือกให้ดีเพราะว่าเลือกให้ดีตอนแรกก็ไม่เอกใจแต่พอมาเอกใจเรื่องที่แบบแกเล่นกับพี่เบนซ์รู้เรื่องพี่กระแตกับผมเยอะเกินไปอ่ะอะไรคุณอะไรลักอะไรขนาดนั้นแต่หนูไม่เอาไม่ใช่ผมไม่เหมือนถ้าคุณขอให้คุณตอบถูกก็สำเร็จตอบผิดเซอร์ไพรส์ผมว่าเป็นผู้จัดการผมพี่หน่งคุณหน่งหน่งผู้จัดการนะครับคุณหน่งผู้จัดการโอเคก็ได้พูดเล็กพูดเล็กเป็นไม่ได้เลยเพราะเขามีตรงนี้เออได้ยุ่งเล็กอะและแฟนคนละฝาของเบิ้ลปทุมราชคือพี่แมวเดิร์ดพี่แมวพี่เดิร์ดพี่แมวเดิร์ดพี่เต๋าเว้ยพี่เสด็จป๋องกำพลเสนาลิงแมวจิรศักดิ์หรือหน่งผู้จัดการแฝดมึงนอนทับหน้าข้างเดียวเหรอเบิร์ดนี่ก็ชอบไปแย่งงานพวกคนอื่นๆเหรอแย่งงานคนอื่นปาดหน้างานคนอื่นมันมั่วกูไม่ได้มั่วนี่แม้แต่ครูสลาก็ยังไม่เว้นโอ้เอาไอเดียเขามาใช้ทำจริงคุณเอาไอเดียเขาไปวันนี้จะสำเร็จหรือเซอร์ไพรส์แล้วแฝดคนละฝาคนนั้นคือแฝดคนละฝาของคุณเบิ้ลคือใครช่วงหน้ารู้เพราะว่าเป็นผู้จัดการผมพี่หน่งคุณหน่งหน่งผู้จัดการนะครับคุณหน่งผู้จัดการโอเคนี่ก็น่าเล็กไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีตรงนี้ใช่ได้พูดเน็กอะและแฝดคนละฝาของเบิ้ลปทุมราชคือพี่แมวเดิร์ดพี่แมวพี่เต๋าพี่เต๋าเว้ยพี่เสด็จป๋องกำพลเสนาลิงแมวจิรศักดิ์หรือผู้จัดการแฝดมึงนอนทับหน้าข้างเดียวเหรอเบิร์ดนี่ก็ชอบไปแย่งงานพวกคนอื่นๆเหรอแย่งงานคนอื่นปาดหน้างานคนอื่น
มันมั่วมันมั่วกูไม่ได้มั่วนี่แม้แต่ครูสลาก็ยังไม่เว้นโอ้โหเอาไอเดียเขามาใช้เลยถามจริงคุณเอาไอเดียเขาไปเอาไปผมว่าเป็นผู้จัดการผมพี่หนงคุณหนงมึงจำกูไม่ได้หรอกวันนี้จะสำเร็จหรือเซอร์ไพรส์เคยได้ยินคำว่าอากตัญญูไหมโอ้โหถ้าด่ากันแรงอย่างนี้เดี๋ยวเปิดออกมากูว่าถีบกันแน่กูจะเตะมึงนั่นแหละอีเบนไม่เราเป็นเพื่อนกันเหรออีกอย่ามึงอย่าปอดแดงไหมอย่าเปลี่ยนลมแล้วแฟนคนละฟ้าคนนั้นคือง่งละสิไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะสวัสดีค่ะครูสลาคุณอาวุธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิ้ลครูสลาเบิ้ลมึงตายครับสลาครับอุ๊ยครูจ๋ามาครูค่ะหนูขอโทษค่ะกล้าเลยแม่มาตรงนี้มาเด้งมาเด้งมาเด้งครูครูเบิ้ลมึงครูมาทำนี้ทำไมอ่ะลุกขึ้นยืนผมบอกแล้วเคยได้ยินคำว่าอากตัญญูไหมกราบกราบกราบแทบเท้าเลยทำได้ยังไงกราบแทบเท้าพูดไปขนาดนั้นสะใภ้มากเลยอ่ะสะใภ้ไหมล่ะมากโอ้ยโอ้ยก็บอกว่าอะไรนี่มันโคตรดังที่สุดในชีวิตผมแล้วเนี่ยแล้วมึงด่าเต็มปากเต็มคำเลยเบิ้ลด่าไม่ยั้งด้วยแม่ใช่เซ่แฝดมึงนอนทับหน้าข้างเดียวเหรอ โอ้ยอีกไปอีก ไปเตะบอลแล้วมาถามไอเดียอ้าวเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงครูคนนี้ใจดีมากครูอามเล่นอามถามจริงความสามารถของเขาอ่ะครูเบิ้ลนี่คือความภูมิใจของอำนาจเจริญนี่ภูมิใจของอำนาจเจริญมึงหลังเก่งรอครับจะเป็นเด็กดีอาปฏิภาณใบพริบดีและที่ครูชอบก็คือเขารู้จักคำว่าพอดีนี่ครูเมื่อกี้มันไม่พอดีเลยครูปาป๋ารู้ไหมอันนี้ขอพูดในจากใจผมคือเบิ้ลเนี่ยกับครูเป็นคนน้ำหน้าเจริญเหมือนกันก็จริงแต่ด้วยการเวลาหรือว่าสิ่งประวัติศาสตร์ที่ครูสร้างไว้อะมันเกินเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันจะสามารถขึ้นไปเทียบหรือได้เห็นตัวจริงครูเลยในโอกาสที่ผมจะได้เห็นครูรู้ไหมครับผมต้องสู้ต่อสู้ชีวิตในเส้นทางนี้แบบมาไกลมากขนาดผมอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ผมไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอตัวจริงของครูเลยผมได้ยินแต่ชื่อเสียงที่ครูสร้างไว้ให้กับอำนาจเจริญทั้งการแต่งเพลงให้ศิลปินค่ายต่างๆรวมถึงกรัมมี่โกลด์ในยุคปัจจุบันครับคือตอนนั้นสมัยนั้นเบิ้ลเคยพูดกับครูไว้ตอนที่มาเป็นนักร้องครูผมเคยทักเพจหาครูตลอดผมไม่มีโอกาสได้เจอครูเลยแล้ววันนี้ผมได้เจอครูแล้วครูจะเป็นคนที่มีไม่ใช่แค่ทักษะในการให้คอมเมนเตอร์อย่างเดียวแต่ในหลักการชีวิตจริงทุกๆคำมันนำไปใช้ได้หมดนี่คือบรมครูที่เหมาะกับการเป็นศิลปินแห่งชาติมากๆคุณสลาครับนี่นะอยากจะอวยพรเด็กอำนาจเจริญคนนี้จริงๆนอกจากเบิ้ลแล้วเนี่ยครูมองเห็นเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะที่อีสานนะครับมีคนเก่งหลายคนมากเก่งด้านการร้องการแต่งครับแต่สิ่งที่อยากฝากคือว่าเมื่อเราสำเร็จปุ๊บนี่เราเหมือนตำราเล่มหนึ่งที่จะส่งผ่านไปถึงรุ่นต่อไปให้คนอื่นต่อไปใช่เพราะฉะนั้นต้องรักษาเนื้อหาของตำรานี้ให้มันดีที่สุดมีคำถามหนึ่งจากผมเองเรื่องคอนโดรัชดาครับครูครูอําเล่นเนาะครูอําเล่นครูอําเล่นอยู่เลยวันนี้เนี่ยนะคุณครูเนี่ยนะครูสดาเนี่ยธรรมดาเขาไม่ใหม่หรอกคุณเขาเป็นคอมเมนเตอร์อะไรอย่างงี้ใครเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเบิ้ลไม่ใช่ว่าเบิ้ลเสียวคนเดียวนะมีอีกหนึ่งตัวที่น่าเสียวนะมึงอะเมื่อกี้ถ้าไม่ห้ามไว้นี่พูดหมดแล้วนะขอโทษครูเดี๋ยวนี้เพื่อนกันเหรอวะไอพี่พูดขอโทษค่ะอะไรมาแล้วจี้ปากมันจะใกล้เลยแม้ว่าหนูจะร้องเพลงไม่เป็นแต่งเพลงให้หนูได้นะคะแต่งให้ผัวได้นี่มีอย่างหนึ่งเนี่ยที่ชอบคืออะไรรู้ป่ะอะไรป่ะตอนที่พูดกับน้องมุกเนี่ยนะชอบผู้ชายแบบไหนน้องมุกชอบผู้ชายแบบไหนครับแล้วน้องมุกอยากมีลูกไหมครับอันเนี้ยครูแล้วไม่แค่นั้นนะวันนี้เป็นบุญหูหนูมากๆเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้ยินครูพูดไอ้เลวแล้วก็เป็นเลยมึงกับมันเลวกูจะเตะมึงแล้วเด็ดแสดงได้เนียนนะสรุปภารกิจวันนี้เซอร์ไพรส์
วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะมาร่วมรายการกับเราคุณสลาคุณอาวุธนะครับขอบคุณครับคุณครูครับคิดทอดทุกมือบ่ลืมคำสัญญามึงจำกูไม่ได้หรอกเบิ้ลมึงน่ะมันเร็วขนาดนี้แย่งงานคนอื่นปาดหน้างานคนอื่นนี่แม้แต่ครูสลาก็ยังไม่เว้นอย่าพูดให้บ่รมบ่ครูนะน้องมุกชอบผู้ชายแบบไหนครับแล้วน้องมุกอยากมีลูกไหมครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆจริงๆเลยนะครับสำหรับแฝดคาราฝาของคุณเบิ้ลปทุมราชส่วนฝาแฝดคู่ต่อไปจะเป็นใครไปลุ้นกันต่อเลยครับพบกับนักเสพทั้ง5ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับเบสออฟจะมีคนคนนึงนะฮะเขาใช้ AIมาปลอมเป็นพวกคุณนี่แหละใน5คนนี้ใน5คนนี้คุณคิดว่าใครน่าจะปลอมได้ง่ายที่สุดโอ้โหนะส่วนใหญ่จียอนน่าจะปลอมยากเพราะอะไรเพราะอะไรเขาพูดไม่ค่อยชัดไงแล้วพูดดีนี่ผมจะบอกว่าเขาปลอมทั้งหน้าทั้งเสียงเลยเฮ้ยโลกมันไปถึงขนาดนี้เหรอไปถึงขนาดนี้แล้วผมว่าแจ็คเนี่ยปลอมยากเพราะหาคนไซส์เขายากไซส์ใหญ่แล้วติดต่อไป Star Wars จ้างไปเล่นอยู่เป็นจับบ้าไซส์ใหญ่มาเลยโอเคครับไปดูกันเลยครับแฟนคนละฝาครับเชิญขอชมบารมีหน่อยครับเต้นนานเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนเลยอ่ะทำไมโลกใบนี้มันน่ากลัวขนาดนี้วะอันนี้ผมมันเนี่ยพี่บอยแล้วพี่บอยมันเหมือนจังวะโอ้ยมั่วแน่กลับมาหาเธอเขาร้องสดอยู่เลยเหรอคนเหมือนเลยอ่ะอยู่เคียงข้างกันไปยังไงก็คงต้องมาก็ยังคาใจข้างในลึกๆที่เธอลืมกันไม่ทันพูดคำลาจืดจางกันไปไม่ทันพบหน้าจึงต้องมาหาเธอบอกกับเขาดีไหมเหมือนเลยอ่ะคือหลอกกับกูด้วยไม่ของเรื่องอ่ะไม่ของเรื่องอ่ะหลอกกับตัวจริงด้วยอ่ะใช่เลยอ่ะ
คำที่มันคาใจโอ้ยเสียงก็เหมือนด้วยอ่ะคำแรกคำที่มันคาใจนี่เอ้ยคำแรกโอเคเอาคนนู้นเอาคนนู้นเอาคนนู้นขอคนนู้นละกันคนนี้เดี๋ยวนะไม่ให้ช่วงเวลาเปรียบเทียบเสียงอะไรกันเลยเหรอไม่แค่แบบคำเดียวพอก็รู้แล้วว่าเขาดีกว่าใช่อันนี้ก็ไม่เถียงแล้วปากแห้งเหมือนกูด้วยทำไมเหมือนขนาดนี้วะตอนร้องเพลงก็เหมือนป๋าแต่หล่อกว่าตัวจริงแค่นั้นแหละแสงมันคือแสงมึงช่วยเอาหน้านี้มาใส่กูอีกทีได้ปะพี่แฟนเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเป็นไงบอยเป็นไงไอ้ไข่วะน่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณทำไมคุณหน้าตาเหมือนผมอะไรขนาดนี้ฮะเนี่ยชื่อบอยชื่อบอยเหรอชื่อบอยเฮ้ยขมวดคิ้วอ่ะมึงบายดีนะสบายดีนะครับผมสบายดีครับพี่ไม่ได้เจอนานมากคุณแฟนแต่สาวๆบอกว่าคุณหน้าตาดีกว่าบอยตัวจริงนะผมก็บอยเนี่ยแหละบอยนี่แหละผมก็บอยหน้าดีเลยเฮ้ยยิ้มแล้วเหมือนมากแสดงว่าเราต้องสนิทกันเนาะใช่ไหมเราสนิทกันก็นั่งกินไวน์กันไปใช่วะลดบ้างหรือยังบอยดื่มเยอะมากบอยห่วงครับผมถามจริงคุณแปดทำไมเลือกเพลงของเจมาตอนเด็กๆเนี่ยไปยืมเงินคุณยายเยอะเขาไว้ชอบเพลงเจฮะกูไม่เคยยืมกูขโมยแต่ถ้าขโมยมึงไม่ใช่กูแล้วขโมยเงินยายทำไมคุณไปซื้อเทปครับอ๋อไปซื้อเทปเหรอซื้อเทปเจมาร้องจีบหญิงโอ้ยเบื่อนะโอเคคุณแฟนเดี๋ยวขอพี่บอยเขาไปนั่งก่อนนะเดี๋ยวเขาสุดเขาจะล้มแล้วอันดีกว่านั่งครับบอยครับดื่มเยอะครับนั่งครับครับบอยครับคุณแฟนถามจริงตอนนั้นขโมยเงินยายแล้วยายเขาโกรธไหมทำอะไรไหมยายตีโอ้ยายตีเลยเหรอใช่ยายตีแต่ว่าเขาก็ยังคงยืนยันว่าเขาชอบเพลงเจว่าเขาอยากเป็นนักร้องใช่อยากเป็นนักร้องโอ้คุณสนิทรู้เรื่องเขามาเยอะเลยนะเขาชื่นชอบพี่เจเพราะพี่เจหล่ออย่างนี้เหรอคุณใช่ครับก็เลยติดเป็นคนหล่อเหมือนกันก็ใครว่าแก่กูต่อยเลยครับจริงป่ะใครว่าแก่ต่อยเลยเหรอพี่บอยฮะอะไรวะเค้กใครว่าแก่ไม่ได้เลยเหรอแก่ไม่ได้ครับอุตส่าห์เล่นหุ่นมาดีฮะเขาชอบอวดหรือไงฮะหรือว่าอะไรใช่ฮะชอบอวดจนเพื่อนๆจะรีพอร์ตกันหมดเลยเหมือนรู้จริงขอดูหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยได้ไหมเปิดสิบอย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 เปิดสิเฮ้ยเปิดแล้วนะเปิดชอบอวดจนเพื่อนๆจะรีพอร์ตกันหมดเลยชอบอวดจนเพื่อนๆจะรีพอร์ตกันหมดเลยขอโทษนะคะมันหาดูยากขนาดเลยคะลองไปดูใน IG ไหมคะไอ้มีนเพราะว่าแอร์ก็เปิดแอร์ก็เปิดเขาชอบโชว์คุณไอ้มีนขอโทษนะอันนี้อวดกล้ามท้องหรืออวดอะไรไม่เดี๋ยวก่อนนะพอมันอยู่ใน IG อ่ะมันก็โอเคแต่ตอนเนี้ยมันเขินเหมือนผมอยู่สุวรรณภูมิทำไมวะทำไมยักษ์ผมยักษ์เอายักษ์ครับโอ้โหลูกนี้ไม่ที่โอ้นี่คุณเป็นงานโฆษณาหรืออะไรป่ะไม่เก็บไว้เพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายมันเหนื่อยนะพี่อ่ำมาเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเก็บร่างนี้ไว้ให้กับเราให้นานที่สุดเราก็เลยแบบจะอัปเดตนิดนึงว่าเอ้ยมึงต้องทำให้ได้นะบอยมึงอย่าปล่อยตัวนะถ้าปล่อยตัวจะเหมือนจียอนนะเว้ยก่อนคิดไปก่อนคิดไปเลวมากคุณเป็นผู้หญิงอย่างนี้ไม่ได้คุณนะคุณแฟนผมถามนิดนึงนะเวลาคุณเห็นรูปของพี่บอยแล้วคุณรู้สึกไงบ้างไม่ใช่แล้วไม่ต้องขอหายใจขนาดนั้นไอ้นี่ดิขอใจถอนสุดเลยถอนสุดปอดเลยมีถอนได้แล้วผมถามนิดนึงได้ไหมคุณแปดว่าคุณบอยนี่เขาเป็นคนยังไงนิสัยเป็นคนยังไงใช้ชีวิตหรูหราช่วงนี้แจ็คเก็ตความ VIP สุดๆเธอรู้เธอคือตัวจริง
อะไรทำไมถึงเห็นด้วยขนาดนั้นเขารวยอยู่นี้เขามีตังเขาก็ใช้ไม่ใช่เสพติด VIP ในที่นี้หมายถึงอะไรฮะเสพติด VIP ในที่นี้หมายถึงอะไรสมมติไปเที่ยวนั่งเครื่องบินคือที่เล็กๆมีผมไม่ไปอยู่แถวนั้นเลยผมนี้ต้องข้างหน้าเครื่องฮะข้างหน้าแล้วกันเพราะว่าขาขาผมยาวแต่บอยตัวจริงขาสั้นโอ้ยคุณชายครับทำไมคุณบอยเขาอยากมีลูกอยากได้ที่จอดรถอยากได้ที่จอดรถเวลาไปห้างมันจะมีโซนแฟมิลี่ก็จะได้ไม่ลำบากผมก็เสียบเข้าไปจอดเดี๋ยวมึงเกินไปนี่พูดเกินไปผมขอนิดนึงผมขอให้เขาเคลียร์นิดนึงคือบอกเหตุผลว่าที่กูอยากมีลูกเพราะว่ากูอยากได้ที่จอดรถแฟมิลี่เป็นใครเอามาเดินออกมาดีกว่าทำไมมันใช่เลยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยป๋าใครจะไปอยากได้ที่จอดรถผมเห็นคุณไปเที่ยวห้างพาลูกไปทุกวันเลยจอดสบายสบายมึงรู้ได้ไงว่ากูไปห้างบ่อยฮะกูว่าเอาลูกออกไปเดินเล่นสิเดี๋ยวก่อนคุณจะโมโหสิลูกเท่าเล่นบ้านบอลเล่นที่บ้านก็ได้โอ้ยรู้อีกอันนี้ไม่เถียงแต่ไอ้เรื่องที่จอดรถพออยากมีลูกก็เรื่องที่จอดรถอ่ะทำไมเขาเจอขอต่อยทีนึงเขาเจอขอต่อยทีนึงนะโตโคตรดิสเครดิตกันเลยอ่ะมีลูกอยากมีลูกเพราะว่าอยากได้จอดตรง VIP จริงหรือเปล่าคาแรคเตอร์ VIP มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยป๋าเพราะถ้าเรื่องนี้ออกโทรทัศน์ไปเนี่ยเดี๋ยวสังคมจะมาประณามผมไม่ได้นะว่าผมอยากได้ที่จอดรถแล้วบอกมาเคยจอดไหม Family อ่ะเคยเฟย่าจะมีน้องเพราะว่าเริ่มโอเดี๋ยวจอดไม่ได้นะพี่นันไอ้คนเลวเขาอ่านเล่นรู้เลยตามเลยเขาอ่านเล่นพอมันไม่พูดนะเราก็ไม่คิดนะแต่พอมันพูดหรือจะจริงวะเขาอ่านเล่นป๋าเพราะว่าตอนขนาดเข้าไปสู่วันอุณหภูมิทำไมฮะครูยังได้ฟาสแท็กเลยมีลูกไงมีลูกเหรอคุณแฟดเห็นบอกว่าเมียของบอยพิษณุเขาไปเรียนภาษาไทยเหรอเรียนภาษาไทยมาเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรจริงๆพูดได้นิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าอยากหนาบอยล่าสุดจะเล่าให้ฟังเมื่อโทรไปถามภรรยามาประโยคโปรดคืออะไรครับเขาพูดมาว่าอยากตายไหมนี่คือภาษาไทยที่เขาพูดได้เงี้ยเหรอที่เพิ่งเรียนมากูก็ไม่เถียงนะน่าจะเอาไอ้นี่มึงรู้จริงมึงมีข้อมูลจริงอยู่เมียคุณลงทุนไปเรียนภาษาไทยเลยครับเมียคุณเป็นชาวอะไรนะสวีดิชครับสวีดิชภาษาสวีดิชพูดยากนะยากมากฮะทำไมก็ถึงอยากว่าคุณเป็นภาษาไทยเพราะอะไรผมชอบอําชอบแกล้งอะไรเงี้ยฮะนี่ไงนี่ไงอุ๊ยเดี๋ยวว่าแฟนนี่รู้เรื่องเยอะนะเยอะเนี่ยผมแถมให้ก็ได้จริงๆเห็นแม่เล่นกล้างนี่จริงๆครับมีความกลัวในใจที่คนอื่นอาจจะยังไม่รู้เหรอเพราะกลัวอะไรกลัวอะไรพวกผมกลัวแตงโมกันเดี๋ยวโทษนะทำไมฮะเป็น VIP เป็นดาราใหญ่ขนาดต้องกลัวแตงโมเลยเหรอคือถ้าไม่เชื่อเอาแตงโมมาครับผมไม่เชื่อนะว่าบอยพิษณุเนี่ยนะเขาจะกลัวแตงโมเดี๋ยวผมจะเอาแตงโมมาเลยเดี๋ยวคุณดูน้องผมคนนี้นะ ผมไม่เชื่อนะว่าบอยพิษณุเนี่ยนะเขาจะกลัวแตงโมเดี๋ยวผมจะเอาแตงโมมาเลยเดี๋ยวคุณดูน้องผมคนนี้นะไม่เอาให้ป๋าทำเลยทำไมอ่ะมันกลัวตรงไหนอ่ะมันกลัวอะไรอ่ะไม่ได้กลัวคือเมื่อก่อนจะไม่อยากอยู่ใกล้มันเลยเพราะว่าไม่คือทุกวันนี้สบายตอนนี้ได้ จับได้อะไรได้หมดเลยถูหน้าไอ้ถูได้ได้แล้วมันเป็นไงผมไม่ชอบกลิ่นมันทำไมอ่ะมันเหม็นเขียวจริงแล้วก็ข้างในมันเหรอทำไมมึงกลัวนะไม่ได้กลัวแต่กูเหม็นไอ้แดกทำไมเหม็นได้เหม็นแตงโมเหม็นแตงโมอะไรพี่เหม็นมันเหม็นเขียวไม่ใช่เวอร์มากลองกินทำเป็นกินนี่การแสดงไม่เคยกินในชีวิตนี้ไม่เคยกินแตงโมแม้กินแตงโมไม่ได้แต่ทุเรียนคืออะไรคือทุเรียนกับแตงโมมันไม่เหมือนกันมันแปลกลูกมันแปลกไหมทุเรียนกับแตงโมอะไรเหม็นกว่ากันทุ
เรียนสิคะทุเรียนแบบกินแมลงกว่าถูกไหมแตงโมแข็งกว่าจริงไหมเนี่ยนี่ดูพี่ทำการแสดงมาเนี่ยดูหวานหวานมากเม้นเขียวไหมไม่เลยค่ะหวานค่ะระหว่างร่วงทุเรียนไก่นี้ระแวงทุเรียนเหม็นกว่าทุเรียนเหม็นกว่าไม่จริงป่าผมจริงๆเดี๋ยวภาพมันออกไปเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบดัจจลีดัจจลีคนกลัวแตงโมอย่าคนไม่มีใครพูดนะมันพูดเองนะอย่าคนไม่กลัวแตงโมใช่แต่ผมอยากจะขอแก้ข่าวว่าผมไม่ได้กลัวแตงโมแต่ผมไม่ชอบกลิ่นมันคือผมมันจะอ้วกเนี่ยกระอ่วมเพราะว่ามันกลิ่นมันเหม็นเขียวประมาณนี้แตงกวาได้ไหมแตงกวาแตงกวาได้เหมือนกันกินเดียวกันนะกินเดียวกันนะกินเดียวกันนะกินมันไม่เหมือนเกาหลีนี่ยังไงวะเนี่ยเหมือนกันมันจากคนเดียวกันกับแตงโมเดี๋ยวนะให้ตายแต่ผู้ชายด้วยกันนะรู้เลยหน้าตาไม่สบายใช่คือฉันก็อยากให้ขยี้อะไรเยอะเดี๋ยวมันก็เป็นประเด็นดราม่าว่าคนกูแตงโมนี่แหละเอามึงพูดสองครั้งแล้วนะสองครั้งแล้วนะมึงพูดเองสองครั้งแล้วนะมันมีจริงคือผมไม่กินแตงโมเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นมันชอบกินแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงแตงกวาได้ไหมแตงกวาได้แตงกวาได้ทำไมอยู่ในวงการมาตั้ง10กว่าปีไม่มีใครรู้อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นไหมเอฟรู้อ๋อเอฟรู้เฮ้ยหรือไอ้นี่มันอยู่เอฟปะเฮ้ยเออนี่ไม่มีใครรู้แต่มันรู้นะโทษนะคุณแฝดมึงไปเอาข้อมูลนี้มาทำไมแล้วเขาก็ต้องมาพิสูจน์กันเนี่ยตอนเนี้ยผมได้รับข้อมูลมาจากม้าโหนกครับม้าโหนกเอกรู้จริงเอกแม่ด้วยอ่ะโอเคเราได้ข้อมูลมามากกว่าสมควรพี่อ่ำครับผมเปิดโอกาสให้คุณถามคำถามแฝดได้หนึ่งคำถามพอเชิญเพื่อมันเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ชอบออกกำลังกายไหมครับผมชอบออกกำลังกายไหมครับเล่นกล้ามเล่นฟิตเนสชอบมากครับแน่นฮะตั้งแต่ลูกกระเดือกยันข้อเท้าครับแน่นทุกส่วนครับผมแสดงว่าไอ้คนนี้มันต้องเป็นคนขี้เล่นเหมือนกันนะเป็นปกติคุณร้องเพลงแนวไหนคะผมร้องให้ทุกแนวครับเป็น EF ครับเป็น EF นี่คุณชอบร้องเพลงวาร์ปไหมคะเฮ้ยไม่ตอบดูการนะฮะดูการเอาระหว่างตุ้ยเอฟกับบอยเอฟคุณชอบใครครับบอยครับต้องบอยต้องบอยชอบบอยชอบบอยต้องบอยเนี่ยต้องรู้อะไรเดี๋ยวกูไม่ชอบมึงอย่านะแตงโมอยู่แถวนี้นะขอโทษครับคุณมีภรรยาด้วยไหมคะโอ้หน้าเสียเลยหน้าเสียเลยตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะคุณแฝดตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้อยากได้ภรรยาเป็นคนเกาหลียังมีโอกาสนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แต่งค่ะโทษนะมึงมากเหมือนกันนะมีคำถามนึงอย่างจริงๆติยอนถามจริงนะตอนนี้มึงพูดเกาหลีได้ไหมเนี่ยหรือว่าพูดไทยสำเนียงเกาหลีสุดท้ายเป็นของคุณแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนของเราไหมครับเราเคยทำงานร่วมกันไหมบ่อยครับบ่อยครับบ่อยด้วยเหรอสุดท้ายผมจะให้คุณบอยเป็นคนฟันธงนะฮะครับว่าใครนะมาปลอมหน้าครับคุณนะคิดว่าน่าจะเป็นใครคุณอ่ะดูลักษณะอย่างนี้เอาชื่อมาก่อนนิวนิวไหนนิวจิ๋วทำไมอ่ะนิวจิ๋วนิววงศกรนิววงศกรนิววงศกรเหรอเขาเล่นกล้ามอ่ะเขาชอบเล่นกล้ามเขาหมั่นไส้อ่ะเอาคุณบอดี้เขาได้น้องมินครับมันลังเลอยู่แค่สองคนถ้าไม่น้องก้าวจิรายุก้าวจิรายุเลยเหรอเพราะเขาขี้เล่นทำไมเนี่ยเขาการพูดขี้เล่นเขากวนแล้วเขาจะเขาก้ากวนคุณบอยพิษณุใช่แล้วเขามีใครไม่กล้ากวนกูมั้งวะทุกวันนี้เดี๋ยวคนเขาลบทั้งวงการแต่ลังเลกับน้องเจ้าขุนเจ้านายนั่นแหละเจ้าขุนเจ้านายสักคนนึงเพราะว่าเป็นลูกพี่เจด้วยพี่บอยเขาชอบอีกไม่รู้เขาสนิทกันไหมโอเคผมว่าในมุมผมมองว่าก้าวไม่น่าจะมาเป็นแฝดของคุณบอยเสียเวลาคือไปเป็นแฝดเสียเวลาคือมันมีแฝดคนอื่นมีเยอะแยะในวงการบันเทิงเขาทีมงานติดต่อไปเป็นแฝดบอยโอ้ยเสียเวลาไม่หรอคือเป็นที่เหตุผลก้าวอ่ะแล้วออกมาคือไม่น่ามาเพราะว่าดูเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะแล้วคนเนี้ยดูยอมแช่งลูกแล้วไม่น่าเป็นก้าวผมว่าน่าเป็นน้องซีดีแล้วกันน้องซีดีซีดีกันทีซีดีกันทีโอเคนี่เพราะบางทีน้องซีดีเนี่ยเคยเล่นละครของเขาแล้วเขาเป็นคนจำอะไรเก่งผมเคยเห็นช็อตนึงที่เขาแบบถอนหายใจครับเหมือนเขาเลยเฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกหนูก็คิดเป็นเจ้าขุนหรือเจ้านายก็ได้ก็ได้คุณเลือกมาก็ได้ดูเป็นเจ้านายดีกว่าเจ้านายโอเคเจ้านายลูกพี่เจนะค่ะอ่ะโอเค
พี่บอยครับก็จริงๆมีออกมาเว็บแรกนะไม่เชื่อความรู้สึกตัวเองมากเลยอ่ะว่าวันนี้ต้องถูกเฮ้ยเหรอใช่ท้าดีกว่ามั่นใจเลยถ้าผิดเอาน้ำแตงโมราดเออนี่มาไอ้แจ็คเออยอมฟันธงมาคนหนึ่งคุณบอยผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นเจ้าขุนเฮ้ยอุ๊ยมั่นใจเลยเหรอตอนร้องเพลงออกมาแว็บแรกนี่คือเจ้าขุนมาเลยพี่อ่ําผมเจอเจ้าขุนบอยออกมาเป็นเจ้าที่กูจะหายโอเคฟันธงว่าเจ้าขุนครับจักรพรรดิครับดีนี่มาแล้วครับและแฟนคนละฟ้าคุณบอยพิษณุคือนิวเจ้านายนี่นี่แฟนคนฟ้าคนนั้นคือแฟนคนฟ้าของคุณบอยผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นเจ้าขุนเฮ้ยอุ๊ยมั่นใจเลยเหรอตอนร้องเพลงออกมาแว็บแรกนี่คือเจ้าขุนมาเลยพี่อ่ำผมเจอเจ้าขุนบ่อยออกมาเป็นเจ้าที่กูจะหายโอเคฟันธงว่าเจ้าขุนครับจักรพรรดิ9ทีนี้9มาแล้วครับและแฟนคนละฟ้าคุณบอยพิษณุคือ9จิรายุทีนี้นิวเราเคยทำงานร่วมกันไหมบ่อยครับผมมองว่าก้าวไม่น่าจะมาเป็นแฟนของคุณบอยเสียเวลาคือไปเป็นแฟนเสียเวลาคือมันว่าน่าเป็นน้องซีดีแล้วกันผมเคยเห็นช็อตนึงที่เขาแบบถอนหายใจครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคุณบอยเขาอยากมีลูกอยากได้ที่จอดรถอยากได้ที่จอดรถเวลาไปห้างมันจะมีโซนแฟมิลี่ก็จะได้ไม่ลำบากผมก็เสียบเข้าไปจอดเดี๋ยวคุณจอดไปพอเจอขอต่อยทีนึงนะแฟนคนละฟ้าคนนั้นคือขอโทษครับคุณบอยน้องเจ้านายนะเจ้านายเจ้าน้องเจ้านายเชิญครับเชื่อถูกแล้วเชื่อถูกแล้วใช่ใช่ใช่แล้วโอ้โหคุณทายว่าเป็นเจ้าขุนแต่ปรากฏไม่ใช่เป็นเจ้านายนะฮะเนี่ยลุงไม่ฟังหนูไม่ฟังฟังไม่ฟังไม่ฟังเอาที่ยอยเขาอาจจะทายถูกเพราะว่าเขาบอกว่าอยากมีแฟนเป็นเกาหลีตรงลงคนนี้คุณสนิทไหมเจอน้องเจ้านายบ้างแต่เจอเจ้าขุนอะเยอะกว่าไปออกทริปกันอะไรเงี้ยแต่เจ้านายเขาตอนนั้นเขาเรียนเขาเรียนอยู่ก็เลยไม่ได้ไปทริปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่คุณเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยนะผมพยายามให้ดีดๆเพราะว่าใส่หน้าพี่บอยมันต้องมี energy ไงพยายามให้ดีดๆพยายามให้ดีดเฮ้ยแต่ว่ารับงานแทนได้เลยนะคนพี่ออกงานได้เลยนะออกจากวงการได้เลยเพราะว่าน้องให้รับงานแทนผมมาเกือบหลุดเพราะอะไรรู้ไหมเกือบเรียกลุงอ่ําเอ้าแล้วมันมีไม่กี่คนหรอกที่แบบเรียกลุงอ่ำครับผมโอ้โหโชคดีมากเจอลุงอ่ำมาตั้งแต่เด็กนะครับใช่เล่นแบบกระปิ๋วเลยตั้งแต่ออกเลยพี่แต่ว่าคุณใกล้เคียงนะเนี่ยใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะก็ยังแบบอยู่ในครอบครัวพี่เจเขาอยู่นะถามจริงต้องเป็นเขายากไหมยากไหมยากตรงผมคิดว่าเพราะเสียงมีความขึ้นจมูกซึ่งผมว่าไม่มีใครทำเหมือนพี่บอยได้แต่ว่าเขาไปดัดให้นิดนึงก็เลยโชคดีแต่เจ้าไหนรองดีกว่าเยอะเลยอ้าวเมื่อกี้เราก็ลุ้นแค่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือออร่าพุ่งๆไอเราก็ลุ้นอยู่ข้างหลังจะตีกันหรือเปล่าเมื่อกี้จำโมอ่ะพี่ลุงอ่ำห้ามไว้ก่อนนี่มีสิ่งหนึ่งที่ทั้ง4คนทั้งสื่อคนอื่นนะติดใจคุณมากเลยช่วงถอนหายใจลึกนั่นคือคาแรคเตอร์ของบอยหรือเป็นคาแรคเตอร์คุณเองผมคิดคำตอบไม่ทันโอเคเซอร์ไพรส์ป่ะเซอร์ไพรส์ป่ะวันนี้มีอะไรอยากจะพูดกับน้องไหมขอบคุณเจ้านายมากเลยเพราะว่า
เซอร์ไพรส์มากออกมาเป็นน้องเจ้านายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรักครอบครัวพี่เจเนี่ยทุกคนเลยเจ้านายเจ้าขุนเจ้าหมูจำไม่ได้นะจำไม่ได้ก็เลยแบบเนี่ยไอ้เส้นผมนี่มันมีความคล้ายกันกับไอ้ขุนด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะมันมีแบบคือพี่น้อง2คนนี้เขาคล้ายกันนะจริงๆแล้วมันคล้ายมันแยกกันยากมากขอบคุณมากนะครับพอผมรู้ว่าเป็นพี่บอยแล้วก็เป็นเซตพี่ๆทั้งหลายผมมาเลยผมตอบเลยผมมาเลยโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องถ้าอยากจะบอกว่าไม่ใช่เพราะมึงเพราะมาของคนอื่นก็มีความสุขแหละมีความสุขตั้งนานมีอะไรอยากจะคุยกับพี่เขาไหมบอกพี่เขาผมว่าผมว่าผมหน้าเหมือนพี่คือพี่อ่ะดันไปหน้าเหมือนพ่อน้องมากกว่าแล้วคล้ายกันแล้วพ่อน้องก็ดันเป็นไอดอลของพี่ด้วยเป็นไอดอลเป็นไอดอลครับเป็นไอดอลไอเรื่องขโมยเงินยายทวดไปซื้อเทปของพี่เจนี่ก็เรื่องจริงโอเคสรุปภารกิจวันนี้นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์โอเคเหมือนผมอะไรขนาดนี้ฮะเนี่ยมึงบายดีนะตอนเด็กๆไปยืมเงินคุณยายเยอะเพราะว่าชอบยืมเงินยายกูไม่เคยยืมกูขโมยขโมยเห็นแมนๆเล่นกล้าแบบนี้จริงๆพวกผมกลัวแตงโมป่ะกูเหม็นไงไอ้แจ็คเป็นไงบอยเป็นไงขอโทษครับมองหน้าเธออีกครั้งสัปดาห์หน้าตะลึงกับใบหน้าที่เหมือนกันของฝาแฝดเหมือนมากฟันกูด้วยว่ะอันนี้โดนเมียตีมาไอ้ใครเนี่ยฮะนองขอทอพี่พงษ์พร้อมทึ่งกับเสียงที่เหมือนกันของฝาแฝดนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันเสียงก็เหมือนหน้าก็เหมือนเสียงแม่เลยและการเปิดเผยความลับแบบหมดเปลือกพี่เบสเขาชอบคิดไปเองว่าผู้ชายชอบเขาค่ะแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบเขาก็จะไปทำพิธีการค่ะก็คือเล่นมนต์เล่นคุณใส่ใส่เล่นคุณใส่ใส่ด้วยและแฟนคนละบางวันนี้คือเฮ้ยนี่ผมดีใจมากเลยเนี่ยเฮ้ยสุดยอดมากเลยเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์มากเลยวันอังคารหน้าห้ามพลาด